จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกครับจากกำแพงเพชรเราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับโดยในวันนี้ภรรยาของแก้วพงประยูนก็ได้สักการะอนุสาวรีย์นายขนมต้มเพื่อขอพรให้แก้วได้เหรียญทองครับเมื่อเวลา 11:55 นเป็นเวลามงคลที่นางสาวธาราทิพย์พงประยูนทำพิธีไหว้หาบทองคำและเหรียญทองคำกระดาษรวมทั้งเหรียญทองจากการแข่งขันชกมวย4เกมและเอเชียนเกมจากนั้นจึงทำการหาบทองคำแท่งและเหรียญทองคำกระดาษเข้าไปในบ้านโดยนางสาวธาราทิพย์เปิดเผยว่าที่ต้องหาบทองคำเข้าบ้านเพราะต้องการให้แก้วได้เหรียญทองโดยเน้นเวลาให้ตรงกับ 5:55 เพราะเลข5เป็นเลขมงคลทำให้คนมีความสุขได้ตลอดเวลาประกอบกับเลข5เป็นเลขที่ระบุว่าจะได้50ล้านโดยหลังจากแก้วกลับมาเมืองไทยแล้วยังไม่ได้คิดวางแผนเกี่ยวกับเงินรางวัลต่างๆเพียงแค่คิดอยู่ตลอดว่าครอบครัวจะใช้ชีวิตแบบสมถะโดยจะช่วยพ่อแม่ทำงานที่ร้านขายไม้ส่วนแก้วคงรับราชการทหารต่อไปนอกจากการถือเคล็ดดังกล่าวแล้วนางสาวธาราทิพย์ยังได้ไปสักการะอนุสาวรีย์นายขนมต้มและบนบานศาลกล่าวไว้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องว่าถ้าแก้วได้รับชัยชนะจะถวายช้างปูนขนาดใหญ่9เชือกพร้อมพวงมาลัย9พวงและจะเดินทางไปทำบุญตามวัดต่างๆ9วัดครับและจากความสำเร็จของแก้วในครั้งนี้ผลพลอยได้ที่ติดตามมาก็คือการเป็นมหาเศรษฐีจากเงินรางวัลที่ได้รับจากการสนับสนุนครับหลังจากที่แก้วสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศหมายความว่าแก้วจะได้อย่างน้อยๆก็คือเหรียญเงินและจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากภาครัฐและเอกชนดังนี้กองทุนพัฒนานักกีฬาแห่งชาติ6ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสด3ล้านบาทและในรูปเงินสวัสดิการในรูปแบบเงินเดือน5ปีรวม3ล้านบาทคณะกรรมการโอลิมปิกไทยจ่ายในรูปแบบเงินเดือน20ปีเดือนละ 10,000 บาทรวม2,400,000 บาทAIS 500,000 บาท McDonald's 500,000 บาท Thai Beverage 500,000 บาทธนาคารไทยพาณิชย์ 500,000 บาทหนังสือพิมพ์ข่าวสดและพันธมิตร 500,000 บาทช่อง3ให้1ล้านบาทช่อง7มอบให้ 500,000 บาท Air Asia ได้รับในรูปแบบตั๋วเครื่องบินราคา 500,000 บาทบริษัทโอสถสภา 500,000 บาทบริษัท AET Honda รับมอบรถจักรยานยนต์ Honda CBR 250R มูลค่า 120,000 บาทตันอิชิตัน1ล้านบาทรวมยอดทะลุอัดฉีด13ล้านบาทนอกจากนี้จะมีการถ่ายแบบออกรายการต่างๆรวมถึงเดินสายในจังหวัดบ้านเกิดที่จะตามมาอีกมากมายซึ่งคาดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากแก้วคว้าเหรียญทองมาได้จะได้รับเงินอัดฉีดอื้อซ่ามหาศาลแน่นอนครับนอกจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ10ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสด5ล้านบาทและในรูปสวัสดิการในรูปแบบเงินเดือน5ปีรวม5ล้านบาทคณะกรรมการโอลิมปิกไทยจ่ายในรูปแบบเงินเดือน20ปีเดือนละ 12,000 บาทรวม 2,880,000 บาท AIS 1ล้านบาท McDonald's 1ล้านบาท Thai Beverage 1ล้านบาทธนาคารไทยพาณิชย์1ล้านบาทหนังสือพิมพ์ข่าวสดและพันธมิตร1ล้านบาทช่อง3ให้2ล้านบาทช่อง7ให้1ล้านบาท Air Asia ได้รับในรูปแบบตั๋วเครื่องบินราคา1ล้านบาทบริษัทโอสถสภา1ล้านบาทบริษัท AP Honda 1ล้านบาทพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda CBR 250R มูลค่า 120,000 บาทและค่าจ้างในการถ่ายแบบโฆษณาให้กับบริษัท 500,000 บาทตันอิชิตัน10ล้านบาทยอดรวมประมาณ 34,380,000 บาทนอกจากนี้จะมีการถ่ายแบบออกรายการต่างๆรวมถึงเดินสายในจังหวัดบ้านเกิดที่จะตามมาอีกมากมายคาดว่าแก้วน่าจะได้กวาดเงินอัดฉีดในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทครับครับแก้วก็สามารถคว้าเหรียญทองในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่นั้นนะครับและเงินรางวัลจำนวนมหาศาลนี้จะได้มาหรือไม่ก็คงต้องถามซูชิหมิงเต็งหนึ่งของรายการจากจีนซึ่งถ้าเป็นไปตามซึ่งถ้าว่ากันตามตรงแล้วก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าแก้วทุกตารางนิ้วครับWe'll be right back.
สำหรับสถิติการพบกัน2ครั้งระหว่างแก้วพรหมประยูรกับมังกรจีนซูชิหมิงแต่งหนึ่งของรายการสังเวียนศึก World Combat นานาชาติที่ประเทศจีนและ World Championship ปี2011ครั้งล่าสุดที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจันปรากฏว่าแก้วแพ้คะแนนทั้ง2หนครั้งแรกแพ้ในรอบชิงไปอย่างดุเดือดในถิ่นของนักชกจีนแต่ในการชกไฟล่าสุดที่บากูปีที่แล้วเจอกันในรอบ8คนสุดท้าย2ยกแรกเราต่อยได้ดีกว่าแต่กรรมการไม่ยอมกดแต้มให้ผิดกับนักชกจีนที่ออกหมัดเร็วก็จริงแต่ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่แต่แต้มกลับไหลลื่นจนผิดสังเกตและสามารถเอาชนะแก้วไปอย่างค้านสายตาอย่างไรก็ตามดีกรีของนักมวยจีนคนนี้ต้องบอกว่าเหนือกว่าแก้วเยอะทีเดียวซูชิหมิงเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้ว3สมัยและเป็นแชมป์โอลิมปิกเมื่อปี2008ที่ปักกิ่งเกมส์อีกตลอด4ปีผ่านมายังครองอันดับ1ของโลกในรุ่นเล็กมาตลอดโดยนอกจากเป็นมวยฝีมือพริ้วคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วยังมีทีเด็ดตรงที่เป็นมวยมีบารมีหน้าเสือกรรมการพิศวาสมักชอบกดแต้มให้ง่ายดายเป็นพิเศษส่วนแก้วของเรานั้นผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือแชมป์เอเชียเมื่อปี2009
ครับสวัสดีครับผมจ่า11แก้วพุงประยูนครับชกรุ่น49กิโลกรัมหรือรุ่นไลท์ไฟเวทครับครับช่วงนี้โปรแกรมซ้อมเป็นยังไงครับช่วงนี้โปรแกรมซ้อมก็หนักครับเพราะว่ามันใกล้แล้วช่วงนี้คือเหมือนกับช่วงขาขึ้นเพราะว่าเวลาเหลือเวลาจะแข่งประมาณสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์โปรแกรมก็จะเริ่มดาวลงปรับสภาพให้เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังขึ้นหนักครับแล้วเรื่องเป้าหมายกับโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับวางไว้ยังไงครับครับเป้าหมายของผมในโอลิมปิกครั้งนี้ก็เหมือนกับโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมก็ตั้งเป้าหมายว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะพยายามคว้าเหรียญโอลิมปิกมาฝากประเทศไทยให้ได้เป็นขอเป็นสักติด1ใน3จะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองได้3เหรียญนี้ขอเหรียญมาฝากประเทศไทยครับรู้สึกกดดันนะครับก็กดดันเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วยแล้วปีนี้นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นของเราไปน้อยครับเพราะว่าทุกครั้งไปกันประมาณ 7-8 คนแต่ปีนี้ไปกันแค่3คนมันก็เหมือนกับยังไงเหงาไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับแล้วคู่ต่อสู้คิดว่าชาติไหนน่ากลัวสุดที่น่ากลัวสุดในรุ่นผมน่าจะเป็นของจีนครับเขาเป็นแชมป์เก่าติดที่ปักกิ่งครั้งที่แล้วครับผมจากจีนครับแล้วอยากจะให้ฝากอะไรกับคนดูครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาของเราที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเกมครั้งนี้ครับยังไงพวกผมก็จะทำหน้าที่กันให้เต็มที่ครับจะสู้เพื่อพี่น้องชาวไทยครับผมทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวทีนิวส์รายงานครับซึ่งคืนนี้เราก็ต้องติดตามดูกันนะครับว่าแก้วจะสามารถเอาชนะคู่ปรับเก่าของเขาได้หรือไม่และคืนนี้นะครับทีนิวส์ทีวีของเราจะถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการขึ้นชกของแก้วพงประยูนจากประเทศอังกฤษให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในเวลา 2:30 นรวมไปถึงภาพบรรยากาศสดๆการเชียร์ในการแข่งขันของแก้วที่บ้านเกิดของแก้วจังหวัดกำแพงเพชรรวมไปถึงบ้านของภรรยาของแก้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ผู้ชมได้รับชมกันครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อครับเจาะข่าวร้อนล้วง